สบายดีอาจารย์และหมู่เพื่อนทุกๆคนที่เข้ามาติดตามคลิปนี้ข้าพเจ้าบุญบี้วรรณมณีวงศ์ปัจจุบันเป็นนักศึกษาสาขาครุคณิตศาสตร์ปีซีมื้อนี้เราจะมาสร้างแต้มรูปผ่านแว่นกงใน2กรณีคือกรณีที่1กรณีแว่นกงรูปและวัตถุอยู่ซื่อกับจุดสุ่ม F และกรณีที่2กรณีแว่นกงสวดและวัตถุ A ตรงกับแกนรัศมีโดยเราจะมาแต้มกรณีที่1ตามหลักเกณฑ์เลยเนาะเพื่อนว่าใส่รัศมีแต่วัตถุขนานกับแกนต้นเมื่อฮอดแว่นมันจะสะท้อนกลับคืนผ่านจุดสุ่ม F รัศมีแสงมีรวงไปผ่านจุดใจกลางเมื่อฮอดแว่นมันจะสะท้อนกลับคืนทางเก่าในกรณีที่วัตถุตั้งอยู่จุดสุ่ม F เราบ่สามารถกำหนดรูปได้เพราะรูปจะอยู่อสงไขยเนาะโดยแล้วเราจะมาแต้มกรณีที่2ก่อนเนาะกรณีนี้เราต้องอยู่ในกรณีพิเศษเราจะสร้างจุดสุ่มสำรองขึ้นมาก่อนเราใส่รัศมีแสงใส่แว่นแล้วจะสะท้อนออกไปด้วยมุมเท่ากันด้วยขนาดมุมเท่ากันแล้วจะสะท้อนกลับมาเนาะโดยบัดนี้เราก็เฮ็ดคือเก่าเนาะใส่รัศมีแสงใส่แว่นแล้วสะท้อนออกไปด้วยขนาดมุมเท่ากันแล้วจะสะท้อนกลับมาหลังจากนั้นเราก็ขีดไปหาจุดสุ่มสำรองเนาะแต่แว่นไปหาจุดสุ่มสำรองเราจะได้สองจุดเนาะคือซึ่งเราสามารถแต้มจากจุดซีมาหาแว่นเราได้เราจะเห็นว่าจุดตัดกันบนนี้เป็นวัตถุของ A ขีดในกรณีที่วัตถุเต็งกับแกนรัศมีเราจะได้รูปอยู่จุด A ขีดโดยขอบใจ